ม่ยอมแพ้แดดฝนลมแรงต้นใบกล้าแกร่งรากแข็งแรงด้วยยุติธรรมให้คนพึ่งพาไม่ว่าใหญ่น้อยต่ำสูงเพียงใดเรื่องราวมากมายที่ปิดบังไว้จะไม่ให้เรารวนและเลื่อมล้ำจะยืนข้างความเป็นธรรมด้วยหัวใจสวัสดีครับท่านผู้ฟังขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการคุยเฟื่องเรื่องคดีปกครองจัดโดยสำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันและเวลานี้ครับรายการนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ของศาลปกครองให้แก่ประชาชนทั่วไปและเผยแพร่แนวคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดให้แก่หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐรวมทั้งท่านผู้ที่สนใจดำเนินรายการโดยผมวันชนะบุญเอกผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการคดีปกครองสำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์และท่านจตุพรแก้วคุ้มภัยพัฒนสิทธิชีวินตุลาการศาลปกครองนครสวรรค์และรองโฆษกศาลปกครองเป็นผู้ให้ความรู้และก็ร่วมพูดคุยสนทนากับท่านผู้ฟังในวันนี้เช่นเคยครับสวัสดีครับท่านอ้อยครับสวัสดีค่ะผอ.คะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะครับฤดูกาลนี้ก็จะเข้าสู่ช่วงฤดูฝนนะครับท่านอ้อยครับค่ะแล้วก็ในขณะเดียวกันบ้านเมืองของเราตอนนี้ก็ยังอยู่ในสภาวะเช่นเดิมซึ่งผมกับท่านอ้อยก็ได้พูดกับท่านผู้ฟังทุกๆครั้งนะครับอย่าเพิ่งเบื่อนะครับเรื่องเกือบทุกครั้งเรื่องโควิดใช่ไหมครับก็ด้วยความเจตนาดีด้วยความหวังดีนะครับเพราะในเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสำคัญนะครับก็ไม่มีเรื่องไหนในขณะนี้ที่จะมาเล่ากับท่านผู้ฟังได้ฟังได้นะครับคือดิฉันฟังข่าวบอกค่ะว่าทั่วโลกนี่มีคนเสียชีวิตเยอะมากเลยนะคะครับเป็นหลักหลายล้านเลยนะคะครับไม่น่าเชื่อค่ะว่ายุคสมัยปัจจุบันซึ่งมีความเจริญใช่ครับนะคะทางด้านวิทยาศาสตร์มากขนาดนี้ค่ะคยังมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้เมื่อก่อนนี้ฉันอ่านประวัติศาสตร์นะคะคท่านผู้ฟังรวมทั้งผอ.ก็คงจะเคยเรียนประวัติศาสตร์กันแน่นอนด้วยจะเห็นว่าโลกอหิวาว่ามีคนเสียชีวิตกันนะคะคไม่คิดว่าในชีวิตของตัวเองจะมาเจอโรคระบาดแบบนี้เช่นกันค่ะใช่ครับนะคะครับมันเหมือนกับมันหมุนวนมาอีกรอบหนึ่งนะฮะท่านอ้อยก็สมัยเป็นเด็กผมกับท่านอ้อยก็น่าจะทันตอนเรียนหนังสืออยู่ในชั้นประถมแล้วคุณครูก็เกณฑ์มาฉีดวัคซีนนะครับยังไม่รู้เลยก็ว่าฉีดวัคซีนป้องกันอะไรใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนนะอย่างที่ท่านอ้อยได้เคยเชิญชวนท่านผู้ฟังไปในครั้งที่แล้วเนี่ยนะฮะว่ามีการเชิญชวนฉีดวัคซีนกันหลายแบบนะมีคลิปมีข้อความหนึ่งดิฉันได้รับจากทางไลน์มานะคะเป็นยังไงครับค่ะดิฉันฟังแล้วก็อ่านแล้วไม่ใช่ฟังค่ะเป็นข้อความนะคะก็ยิ้มค่ะบอกว่าเขาเขียนว่าเพื่อนคนที่เขียนนะคะบอกว่าเพื่อนเขาคนหนึ่งอะค่ะบอกว่าได้ฉีดวัคซีนตั้งแต่แรกๆเลยครับบอกเขาถามว่าทำไมถึงได้ฉีดวัคซีนแต่แรกๆเพื่อนคนนี้ก็ตอบว่าคือคิดง่ายๆอย่างนี้ค่ะว่าคือมีสงครามอะพอมีสงครามเกิดขึ้นเนี่ยครับแล้วพอมีเสื้อเกราะมาให้อ๋อมีเสื้อเกราะมาให้ผมไม่ดูหรอกนะว่าเสื้อเกราะอันไหนที่จะยี่ห้ออะไรยี่ห้ออะไรคุณภาพดีไม่ดีแค่ไหนหยิบใส่ก่อนครับเลยก็เหมือนวัคซีนค่ะพอบอกมีโรคระบาดมีวัคซีนมาแล้วก็ให้ฉีดกันแล้วทั่วโลกก็ฉีดกันแล้วบอกให้ลงทะเบียนไปก่อนเลยไม่ต้องดูหรอกว่าตัวเขาเองนะฮะว่าวัคซีนเป็นยี่ห้ออะไรก็เป็นอีกเรื่องนึงที่เป็นแนวความคิดที่ฟังแล้วก็อ่านแล้วก็ยิ้มได้เหมือนกันนะคะใจเปรียบเทียบมากเลยนะคะใช่ครับก็คือก็เอาไว้ก่อนครับจากหนักก็จะกลายเป็นเบาใช่ไหมครับท่านอ้อยค่ะใช่ครับก็เอาละครับท่านอ้อยพอดีเข้ากับเหตุการณ์ตรงนี้พอดีเลยนะครับในเรื่องของการระบาดของเชื้อเนี่ยนะครับในส่วนของศาลปกครองของเราเองเนี่ยนะฮะท่านอ้อยครับผมพอจะทราบมาว่าก็จะมีกระบวนวิธีพิจารณาคดีที่เอื้อกับในช่วงนี้ก็คือทุกคนอยู่กับบ้านนะฮะการดำเนินคดีปกครองซึ่งมีกระบวนการขั้นตอนหลายๆขั้นตอนเนี่ยที่ผู้ที่เป็นผู้คู่กรณีในศาลบางทีอาจจะต้องมาดำเนินกระบวนพิจารณาเองเนี่ยนะครับทราบมาว่าท่านอ้อยได้มีประสบการณ์ในส่วนนี้นะฮะในเรื่องของการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีที่ทางอีกผู้กรณีอีกฝ่ายหนึ่งไม่ต้องมาที่ศาลเนี่ยนะครับท่านอ้อยครับพอจะเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังสักเล็กน้อยไหมครับท่านอ้อยเป็นเรื่องอะไรครับท่านอ้อยค่ะท่านผู้ฟังคะที่ปอโจ้ถามเนี่ยคือล่าสุดค่ะดิฉันอ่านคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดนะคะท่านผู้ฟังคะคืออย่างนี้ค่ะ
ศาลปกครองสูงสุดเวลามีคำพิพากษาหรือคำสั่งเสร็จแล้วก็จะส่งส่วนใหญ่นะคะครับจะท่านจะอ่านเองก็ได้ค่ะหรือว่าจะส่งมาให้ศาลปกครองชั้นต้นอ่านก็ได้นะคะซึ่งส่วนใหญ่ศาลปกครองสูงสุดจะส่งมาให้ศาลปกครองชั้นต้นอ่านซึ่งเวลาส่งมาก็จะปิดผนึกเรียบร้อยมีเซ็นกำกับเรียบร้อยนะคะตุลาการศาลปกครองชั้นต้นที่อ่านก็ไม่รู้ว่าข้างในมีข้อความว่าอะไรเป็นคำสั่งแบบไหนนะคะก็มาตัดกันในห้องนั้นเลยค่ะดิฉันก็คดีนี้ของดิฉันก็ศาลปกครองสูงสุดก็ส่งคำสั่งมาให้อ่านค่ะคนะคะดิฉันก็นัดอ่านโดยนัดอ่านเนี่ยดิฉันเห็นว่าช่วงนี้เป็นช่วงโควิดใช่ไหมคะคแล้วเราก็มีระเบียบเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้สามารถเชื่อมสัญญาณกับคู่กรณีรนะเชื่อมสัญญาณทางอิเล็กทรอนิกส์กับคู่กรณีโดยที่คู่กรณีอาจจะอยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่ทำงานก็ได้ค่ะคไม่ต้องมาศาลก็ได้มีระเบียบชัดเจนนะคะแล้วก็ระเบียบก็รองรับว่าถ้าดำเนินกระบวนพิจารณาแบบนี้คู่กรณีที่ดำเนิน อยู่ที่บ้านเชื่อมสัญญาณกับศาลเนี่ยค่ะคถือว่าลงลายมือชื่อในรายงานกระบวนพิจารณาของศาลแล้ว คือระเบียบรองรับว่าไม่ต้องปกติแล้วต้องมาศาลต้องเซ็นใช่ไหมคะใช่ครับต้องเซ็นอันนี้ระเบียบก็ออกว่าให้เชื่อมโยงสัญญาณกับคู่กรณีได้คู่กรณีอาจจะที่บ้านหรืออยู่ที่ทำงานก็ได้ค่ะดิฉันก็เห็นมีระเบียบตรงนี้แล้วแล้วก็อยู่ในช่วงนี้ด้วยไม่อยากจะติดต่อกันมากการเดินทางก็ไม่สะดวกใช่ไหมคะใช่ครับค่ะก็เลยนัดอ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ปรากฏว่าคู่กรณีที่ฝ่ายที่จะฟังคำสั่งของศาลเนี่ยเขาสะดวกค่ะคเขา เป็นเจ้าที่ของรัฐก็เลยมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตอะไรเรียบร้อยนะคะคก็ประสานกันนะเจ้าหน้าที่ประสานว่าจะส่งลิงก์สัญญาณไปให้พอถึงเวลาก็เปิดก็เหมือนเราดูทีวีกันอยู่เขาก็เห็นหน้าดิฉันก็เห็นเขานะคะคก็ทดสอบเสียงกันชัดเจนมากค่ะเหมือนอยู่ต่อหน้ากันเลยค่ะคนะคะคแล้วก็ดำเนินกระบวนพิจารณาไปเหมือนที่ท่านมาศาลเลยค่ะนะคะนี่สะดวกมากค่ะดิฉันชอบมากค่ะก็เลย บอกว่าเดี๋ยวนี้มีแบบนี้นะคะท่านผู้ฟังคะศาลปกครองค่ะไม่ใช่เฉพาะเรื่องกระบวนพิจารณาที่ฟังคำสั่งคำพิพากษาศาลที่ทำได้นะคะท่านฟ้องท่านก็ฟ้องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ค่ะคนะคะคแล้วก็ศาลก็จะสั่งไปได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็ส่งเอกสารก็ส่งทางอิเล็กทรอนิกส์ได้เช่นกันนะคะผอ.คะใช่ไหมคะครับก็เป็นวิธีการวิธีพิจารณาคดีที่อำนวยความสะดวกนะครับประหยัดแล้วก็รวดเร็วนะครับไม่ต้องมาที่ศาลนะครับก็ในส่วนนี้ก็สามารถที่จะดำเนินการได้นะครับค่ะครับท่านได้ครับวันนี้ท่านอ้อยมีสาระอะไรดีๆมีเรื่องอะไรดีๆที่จะมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันครับท่านอ้อยครับดิฉันมีคดีหนึ่งที่ไปอ่านเจอแล้วก็คิดว่าในทางปฏิบัติก็รู้สึกว่าจะสับสนกันอยู่บ้างนะคะเป็นยังไงบ้างครับก็คือในเรื่องของเวลาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานของรัฐค่ะครับจ้างลูกจ้างโดยสัญญาจ้างนะคะโดยการทำสัญญาจ้างเช่น4ปีส่วนใหญ่จะเป็น4ปี1ปีอะไรอย่างนี้นะคะครับสัญญาจ้างเนี่ยค่ะแล้วเวลาจะบอกเรื่องสัญญาจ้างส่วนใหญ่หน่วยงานก็จะมีการประเมินใช่ไหมคะครับประเมินว่าประเมินกี่ครั้งก็ต้องประเมินตลอดแหละค่ะครับนะคะแล้วก็เวลาจะเลือกจ้างอะไรต่างๆก็จะออกเป็นคำสั่งแล้วตกลงเรื่องนี้เป็นเรื่องสัญญาทางปกครองหรือเป็นเรื่องคำสั่งครับอ๋อคะนะคะก็ในเบื้องต้นเนี่ยก็เลยอยากจะเรียนท่านผู้ฟังเกี่ยวกับเรื่องนี้ก่อนว่าเป็นอย่างนี้ค่ะว่าเวลาหน่วยงานของรัฐจ้างบุคลากรมาคือเป็นการจ้างตามสัญญามีการทำสัญญากันว่าหน่วยงานจะจ้างนะลูกจ้างตกลงรับจ้างนะโดยเงินเท่าไหร่มีหน้าที่ทำอะไรตำแหน่งอะไรใช่ไหมคะแล้วส่วนใหญ่คือทั้งหมดล่ะค่ะนะคะในสัญญาก็จะกำหนดไว้ว่าก็ต้องมีการประเมินถูกไหมคะประเมินผลการปฏิบัติงานเหมือนกับข้าราชการที่มีการประเมินตอนปัจจุบันก็คือปีละ2ครั้งใช่ไหมคะก็จะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดไว้ด้วยว่าถ้าประเมิน2ครั้งเนี่ยได้ต่ำกว่าระดับดีเนี่ยก็ให้หน่วยงานมีสิทธิ์เลิกจ้างได้ก็จะมีข้อความเหล่านี้ในสัญญาแน่นอนถูกไหมคะทีนี้แล้วเวลาเลิกจ้างออกคำสั่งให้เลิกจ้างแล้วเป็นเรื่องคำสั่งถ้าจะฟ้องอ่ะนะคะ คนที่ถูกเลิกจ้างจะมาฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งหรือจะมาฟ้องว่าบอกเลิกสัญญาไม่ชอบล่ะใช่ไหมคะก็อธิบายอย่างนี้ค่ะในเบื้องต้นนะคะอธิบายว่าคือในเมื่อการบอกเลิกเป็นเรื่องการบอกเลิกสัญญามีการทำสัญญากันนะคะท่านเห็นว่าไม่ชอบก็เป็นเรื่องสัญญานะคะท่านผู้ฟังคะเพียงแต่ว่าในสัญญานั้นกำหนดไว้นั่นเองว่าถ้าประเมินไม่ผ่าน
2ครั้งติดกันเนี่ยก็ให้มีสิทธิ์เลิกจ้างเฉยๆคือมีการกำหนดให้ประเมินเท่านั้นเองถือว่าเป็นข้อกำหนดอย่างหนึ่งในสัญญาเป็นข้อสัญญาข้อหนึ่งที่ให้มีสิทธิ์เลิกจ้างได้เพราะฉะนั้นถ้าจะฟ้องก็คือฟ้องว่าการบอกเลิกสัญญาไม่ชอบนะคะไม่ใช่ว่าฟ้องว่าเพิกถอนคำสั่งที่เลิกจ้างไม่ชอบนะคะคือคำสั่งส่วนใหญ่หน่วยงานก็จะออกเป็นคำสั่งรูปแบบของทางราชการนะคะแต่จริงเรื่องนี้เป็นเรื่องของการบอกเลิกสัญญาว่าชอบหรือไม่ชอบนะคะวันนี้ก็เป็นเรื่องนี้เลยค่ะเพราะว่าเห็นว่ายังมีการสับสนกันอยู่บ้างนะคะคนะคะก็เลยอธิบายไปเบื้องต้นถือโอกาสอธิบายไปเบื้องต้นอย่างที่เล่าไปเมื่อสักครู่ค่ะพอ คะแล้วก็คดีของเราก็เกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะวันนี้ค่ะครับเป็นเรื่องที่สำคัญอีกเรื่องนึงนะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจอีกเรื่องนึงเหมือนกันนะเพราะว่าในปัจจุบันนี้เราก็จะมีองค์กรปกครองท้องถิ่นอยู่จำนวนมากนะครับในภูมิภาคนะครับท่านอาจจะเป็นหนึ่งในนั้นที่จะเป็นลูกจ้างหรืออาจจะมีลูกหลานที่เป็นลูกจ้างอยู่ในนั้นนะฮะท่านก็จะได้ความรู้ในส่วนนี้จากท่านน้อยไปนะครับครับท่านนะครับขอเรียนเชิญเลยครับท่านน้อยครับวันนี้เป็นเรื่องยังไงบ้างครับค่ะท่านผู้ฟังคะผอ.คะครับคดีนี้ผู้ฟ้องคดีของเราเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการเกษตรค่ะที่อบต.แห่งหนึ่งนะทำสัญญาจ้างกับอบต.นะคะโดยสัญญาจ้างเนี่ยข้อ3กำหนดว่าอบต.ตกลงจ้างกำหนด4ปีนะคะเหมือนที่ดิฉันเล่าเลยใช่ไหมคะตกลงจ้างมีกำหนด4ปีเริ่มตั้งแต่16มีนา54ครับถึง15มีนา58ครับ4ปีนะคะ54ถึง58ต่อมาค่ะอบต.ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดีครั้งที่1คือผลการปฏิบัติงานระหว่างวันที่1ตุลาคม2556ถึง31มีนาคม2557ค่ะครับผู้ฟ้องคดีได้คะแนน 1.26 คะแนนครับอยู่ในระดับต้องปรับปรุงค่ะครับครั้งที่2ประเมินครั้งที่2เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานระหว่างวันที่1เมษายน2557ถึง30กันยายน2557ครับผู้ฟ้องคดีได้ 41.6%ก็อยู่ในระดับต้องปรับปรุงเช่นกันค่ะครับดังนั้นค่ะท่านผู้ฟังคะผลการประเมิน2ครั้งติดกันเนี่ยผู้ฟ้องคดีได้ระดับต้องปรับปรุงครับอบต.จึงมีหนังสือแจ้งการเลิกจ้างกับผู้ฟ้องคดีแล้วก็ให้มีผลเลยตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2557ครับนะคะครับจะเห็นว่าก็เลิกจ้างก่อนกำหนดใช่ไหมคะใช่ครับค่ะเพราะว่าเดิมสิ้นสุดเมื่อไหร่คะ15มีนา58ใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้พอประเมินไม่ผ่าน2ครั้งก็เลิกจ้างเลยโดยเลิกจ้างตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2557นะคะครับพอเลิกจ้างก่อนแล้วแจ้งเลิกจ้างเลยพอหลังจากเลิกแจ้งเลิกจ้างแล้วก็รายงานขอความเห็นชอบต่อนายอำเภอและก.อบต.จังหวัดค่ะครับแต่เรื่องไม่เป็นอย่างที่คิดคาดคิดค่ะเพราะว่าอบต.เนี่ยมั่นใจแน่นอนว่าก็ประเมินไม่ผ่าน2ครั้งนี่ก็เลิกจ้างได้แน่นอนถูกไหมคะครับแต่ปรากฏว่าไม่เป็นอย่างที่อบต.คิดค่ะครับก็อบต.กับพิจารณาเห็นว่าการแต่งตั้งคณะกรรมการกันกรองผลการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ครับคือการประเมินการแต่งตั้งกรรมการที่จะมาประเมินไม่ชอบครับเพราะอย่างนั้นเพราะงั้นพอการแต่งตั้งผู้ประเมินไม่ชอบเนี่ยก็เลยนำผลการประเมินมาใช้ไม่ได้ใช่ไหมคะครับการบอกเลิกสัญญาจ้างที่ต้องเอาผลการประเมินนี้มาบอกเนี่ยก็อบต.เลยบอกไม่ได้ครับก็ไม่เห็นชอบที่จะเลิกจ้างครับค่ะแล้วก็มีมติบอกต่อไปโดยว่าให้ต่อสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีเลยตั้งแต่โดยให้ต่อสัญญาจ้างตั้งแต่วันที่16มีนาคม2558ครับถึง30กันยายน2560ต่อไปอีกกี่ปีคะ3ปีใช่ไหมครับนะฮะ58ถึง60ครับนะคะค่ะเป็นยังไงทีนี้ครับอบต.ก็ต้องปฏิบัติตามมติของก.อบต.จังหวัดครับถูกไหมฮะอบต.ก็แจ้งด้วยว่าจะให้ผู้ฟ้องคดีมาทำงานในหน้าที่เดิมแล้วก็ทำสัญญาจ้างย้อนหลังไปนะคะครับสัญญาจ้างตั้งแต่16มีนาคม58ถึง30กันยายน60ตามมติของก.อบต.จังหวัดค่ะครับผู้ฟ้องคดีของเราก็มาปฏิบัติงานนะคะตั้งแต่16เมษายน58เป็นต้นมาครับนะคะแล้วพอมาทำงานผู้ฟ้องคดีก็แจ้งอบต.ด้วยวาจาค่ะไม่มีหนังสือกันเลยนะคะครับแจ้งกันด้วยวาจาตลอดค่ะเรื่องนี้คดีนี้ค่ะบอกว่าอบต.ต้องรับผิดที่เลิกจ้างก่อนกำหนด
โดยอบต.ต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนตั้งแต่วันที่เลิกจ้างคือ1ตุลา57ถึง15เมษายน58ครับเพราะว่าเป็นการเลิกจ้างจริงๆแล้วสัญญาเดิมต้องสิ้นสุด15เมษายน58ใช่ไหมคะใช่ครับเมื่อเลิกจ้างไปช่วงเนี้ยช่วงที่เลิกจ้างเนี่ยก็ต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนมารวม6เดือน15วันเป็นเงิน 97,500 บาทครับก็แจ้งอบต.ครับอบต.ไม่จ่ายค่ะอบต.ไม่จ่ายผู้ฟ้องคดีก็นำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นขอให้อบต.จ่ายค่าสินไหมทดแทนเนี่ยเดือนละนะคะท่านผู้ฟังคะขอให้จ่ายต่อเดือนเดือนละ 15,000 บาทครับนะคะตั้งแต่1ตุลา57ที่เลิกจ้างนะถึง15เมษายน58ครับนะคะครับรวมเป็นเงิน 975,000 อย่างที่เล่านะพร้อมดอกเบี้ยด้วยครับดอกเบี้ยอีก 4,000 กว่าบาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 กว่าบาทครับนะคะแล้วก็ให้อบต.จ่ายดอกเบี้ยจากวันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปด้วยจนกว่าจะชำระเสร็จครับนะคะนี่คือคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีนะคะครับเราฟังคำให้การกันต่อไหมคะให้การกันก่อนครับท่านนายครับคำให้การก่อนนะคะครับแล้วเราค่อยเบรกนะคะพ่อคะใช่ครับค่ะท่านผู้ฟังคะอบต.ให้การว่าการที่อบต.มีหนังสือบอกเลิกจ้างผู้ฟ้องคดีก่อนครบสัญญาจ้าง4ปีนั้นเนื่องจากผลการประเมิน2ครั้งติดต่อกันได้ระดับต้องปรับปรุงค่ะอบต.มีคำสั่งเลิกจ้างผู้ฟ้องคดีได้ตามข้อ43ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดค่ะครับนะฮะแต่กอบต.มีมติให้ต่อสัญญานะฮะอบต.ก็เลยแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีมาทำงานในตำแหน่งเดิมแล้วก็ต่อสัญญามีผลย้อนหลังไปอย่างที่เล่ามานะคะครับผู้ฟ้องคดีก็มาทำงานตั้งแต่16เมษายน58ครับแล้วอบต.ก็ได้จ่ายเงินเดือนให้ผู้ฟ้องคดีไปแล้วตั้งแต่16เมษายน58ที่ผู้ฟ้องคดีขอให้จ่ายค่าสินไหมทดแทนตั้งแต่1ตุลา57ถึง15เมษายน58เดือนละ 15,000 นั้นพร้อมดอกเบี้ยนั้นน่ะอบต.บอกไม่ได้เพราะว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้ปฏิบัติราชการจริงครับแล้วก็ยังไม่มีหน่วยงานไหนสั่งให้จ่ายครับถ้าขณะนี้อบต.ก็ได้เสนอเรื่องนี้ไปยังกอบต.จังหวัดให้พิจารณาแล้วเพราะถ้าจ่ายไปอาจถูกสตง.เรียกคืนที่หลังได้ก็จะเดือดร้อนนะคะครับค่ะนี่คือคำให้การของอบต.ครับในคดีนี้ค่ะพ่อคะครับเป็นยังไงก็คงจะได้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจเบื้องต้นก่อนนะครับว่าคดีนี้เนี่ยตกลงแล้วเนี่ยทางผู้ฟ้องคดีเนี่ยจะได้กลับมาแล้วก็จะได้สิทธิประโยชน์คืนมาได้แค่ไหนเพียงไรนะครับก็เดี๋ยวเป็นหน้าที่ของท่านผู้ฟังและของผมนะครับที่จะต้องไปนั่งคิดกันก่อนนะครับแล้วก็หลังจากที่เราได้พักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีแล้วเนี่ยก็จะมาฟังท่านอ้อยได้เล่าให้ฟังต่อนะครับว่าคดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นและก็ศาลปกครองสูงสุดมีคำวินิจฉัยมีคำพิพากษาอย่างไรครับความแห่งแล้ว
ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการคุยเฟื่องเรื่องคดีปกครองจัดโดยสำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันและเวลานี้ดำเนินรายการโดยผมวันชนะบุญเอกผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการคดีปกครองสำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์และท่านจตุพรแก้วคุ้มภัยพัฒนสิทธิชีวินตุลาการศาลปกครองนครสวรรค์และรองโฆษกศาลปกครองเป็นผู้ให้ความรู้แล้วก็ร่วมพูดคุยสนทนากับท่านผู้ฟังในวันนี้เช่นเคยครับครับท่านนายครับหลังจากที่ได้พักฟังสิ่งที่น่าสนใจไปแล้วเนี่ยนะครับเรื่องนี้น่าสนใจมากครับกรณีของผู้ฟ้องคดีนะฮะที่ถูกเลิกจ้างนะฮะก่อนครบกำหนดตามสัญญานะฮะครับแล้วก็มีคำให้การของทางฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดีว่าได้ปฏิบัติตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องแล้วเนี่ยครับครับต่อไปนี้ครับอยากจะให้ท่านอ้อยได้เล่าต่อครับว่าคดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นและศาลปกครองสูงสุดมีคำวินิจฉัยยังไงบ้างครับค่ะเริ่มต้นกันที่คำวินิจฉัยของศาลปกครองชั้นต้นนะคะครับค่ะศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่าผู้ฟ้องคดีได้รับการประมวลผลการปฏิบัติงานเฉลี่ย2ครั้งติดต่อกันอยู่ในระดับต้องปรับปรุงต่ำกว่าระดับดีค่ะครับและอปท.ได้มีหนังสือเลิกจ้างผู้ฟ้องคดีให้มีผลตั้งแต่1ตุลาคม57เป็นต้นไปซึ่งเป็นการเลิกจ้างก่อนสัญญาสิ้นสุดในวันที่15 มีนาคม 58โดยไม่ได้เสนอความเห็นต่อกอปท.จังหวัดเพื่อพิจารณามีมตินะคะครับเมื่อกอปท.จังหวัดมีมติประการใดให้นายกอปท.ปฏิบัติตามมตินั้นเสียก่อนจึงเป็นการไม่ปฏิบัติตา มหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างตามข้อ43ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด รเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง คือตรงนี้ค่ะผอ.คะท่านผู้ฟังคะศาลบอกว่าอปต.ไปเลือกจ้างก่อนโดยที่ยังไม่ได้เสนอความเห็นชอบต่อกอปต.จังหวัดไม่เป็นไปตามประกาศของกอปต.จังหวัดนะคะ คือประกาศของกอปต.จังหวัดประกาศว่าถ้าจะเลิกจ้างเนี่ยต้องขอความเห็นชอบจากกอปต.จังหวัดก่อนนะถึงจะเลิกจ้างได้แต่ข้อที่จริงในคดีนี้คือว่าเลิกจ้างก่อนแล้วก็ขอความเห็นชอบนะคะแล้วกอปต.ก็ไม่เห็นชอบด้วยนะคะค่ะก็เลยเป็นการไม่ปฏิบัติตามประกาศของกอปต.จังหวัดนะคะวินิจฉัยต่อค่ะว่าเมื่อเป็นอย่างนี้อปต.จึงต้องรับผิดต่อผู้ฟ้องคดีค่ะโดยการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามสัญญาจ้างแต่เนื่องจากผู้ฟ้องคดีเนี่ยขอให้อปต.ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ผู้ฟ้องคดีเดือนละ15,000ตั้งแต่1ตุลา57ถึง15เมษายน58รวม6เดือนใช่ไหมคะ6เดือน15วันเป็นเงิน 97,500 บาทแล้วก็อปต.ไม่ได้โต้แย้งเรื่องจำนวนวันจำนวนเงินดังนั้นอปต.ก็ต้องชดใช้ในอัตรานี้ค่ะ คือเดือนละ15,000นะคะตั้งแต่1ตุลา57ถึง15มีนา58นะคะกับตั้งแต่1ถึง15เมษา58รวมเป็น6เดือน15วันเป็นเงิน 97,500 บาทตามที่ผู้ฟ้องคดีระบุในคำฟ้องครับอันนี้เป็นยังไงคะเพราะว่าอปต.ไม่โต้แย้งเองนะคะใช่ครับค่ะว่าจะถูกหรือผิดก็ต้องฟังตามนั้นนะคะครับส่วนดอกเบี้ยท่านผู้ฟังคะศาลบอกว่าเมื่อผู้ฟ้องคดีเข้าไปทำงานเมื่อ16เมษายน58แล้วก็ได้ทวงถามด้วยวาจาให้อปต.จ่ายจำได้ใช่ไหมคะผอ.คะที่ฉันบอกว่าเรื่องนี้มีแต่ด้วยวาจาไม่มีการตอนแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีกลับมาทำงานก็แจ้งด้วยวาจาครับผู้ฟ้องคดีทวงให้จ่ายเงินที่เลิกจ้างก็ทวงด้วยวาจาก็ทวงด้วยวาจาค่ะนะคะศาลบอกว่าเรื่องดอกเบี้ยเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะว่าผู้ฟ้องคดีได้ทวงด้วยวาจาให้อปต.จ่ายนะคะทวงเมื่อไหร่ล่ะทวงเมื่อศาลบอกว่าทวงเมื่อผู้ฟ้องคดีอ้างว่าทวงไม่ได้บอกทวงเมื่อไหร่ไม่รู้แต่ว่ากลับไปปฏิบัติงานเมื่อ16เมษายน58ค่ะครับแล้วก็ผู้ถูกฟ้องคดีก็คืออปต.ก็ไม่ได้โต้แย้งครับเรื่องนี้อีกว่าไม่เคยทวงไม่มีไม่โต้แย้งหรือทวงก็ไม่ได้ทวงตั้งแต่วันแรกที่เข้าไปก็ไม่ได้โต้แย้งอะไรเลยค่ะครับส
าลก็บอกว่าก็ต้องฟังว่าผู้ฟ้องคดีทวงเงินค่าจ้างตั้งแต่16เมษายน58เลยนะคะดังนั้นเมื่ออบต.ไม่จ่ายค่าจ้าง 97,500 บาทจึงเป็นการผิดนัดชำระหนี้ต้องชำระดอกเบี้ยเนี่ยตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนะคะตั้งแต่วันที่17เมษายน58เป็นต้นไปถึงวันฟ้องนะคะค่ะอันนี้คือเรื่องดอกเบี้ยนะครับท่านผู้ฟังครับผอ.คะตรงนี้อธิบายท่านผู้ฟังเพิ่มเติมว่าดอกเบี้ยผิดนัดนะคะนะคะถ้าเกิดว่าจะผิดนัดก็ต่อเมื่อขึ้นอยู่กับว่าสัญญาถึงกำหนดเมื่อไหร่นะต้องปฏิบัติเมื่อไหร่ตามสัญญานะคะถ้าไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดก็จ่ายดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ไม่ปฏิบัติตามแต่ถ้าสัญญาไม่กำหนดไว้เนี่ยผิดนัดเมื่อไหร่อ่ะต้องจ่ายดอกเบี้ยเมื่อไหร่อันนี้เป็นหลักว่าก็ต้องจ่ายตั้งแต่วันที่อะไรได้รับการทวงถามแล้วไม่ชำระนะคะใช่ครับนะคะคอันนี้เป็นอย่างนั้นนะคะเพิ่มเติมนิดนึงค่ะครับก็โดยสรุปศาลปกครองชั้นต้นก็พิพากษาให้อบต.เนี่ยจ่ายเงินให้ผู้ฟ้องคดี 99,900 กว่าบาทพร้อมดอกเบี้ยค่ะครับนะคะคือ 99,000 เดิมอ่ะผู้ฟ้องคดีขอ 97,500 ใช่ไหมคะครับนั่นคือต้นเงินกับผู้ฟังค่ะครับรวมดอกเบี้ยจนถึงวันฟ้องแล้วก็รวมกันเป็น 99,000 กว่าบาทค่ะครับนะคะพร้อมดอกเบี้ยจนกว่าจะชำระเสร็จนะคะครับนั่นคือคำวินิจฉัยของศาลปกครองชั้นต้นค่ะครับในส่วนของศาลปกครองสูงสุดครับท่านอ้อยครับมีเป็นยังไงบ้างครับค่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะเรามาฟังกันต่อเลยค่ะครับท่านผู้ฟังคะคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าประกาศของกอบต.จังหวัดเนี่ยค่ะเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างข้อ40กำหนดว่านะคะในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปปีละ2ครั้งตามปีประมาณคือครั้งที่1ประเมินผลช่วง1ตุลาถึง31มีนานะคะ ครั้งที่2ประเมินผลในช่วงการปฏิบัติงานระหว่าง1เมษายนถึง30กันยายนเนี่ยค่ะครับนี่คือข้อ40บอกให้ประเมินผล2ครั้งครับนะคะประเมินผลตรงช่วงไหนบ้างยังไงกำหนดไว้นะคะครับแล้วก็ข้อ43ก็กำหนดว่าพนักงานจ้างตามภารกิจหรือพนักงานจ้างทั่วไปผู้ใดซึ่งผู้บังคับบัญชาได้ประเมินผลการปฏิบัติงานแล้วมีค่าเฉลี่ยของผลการประเมินติดต่อกัน2ครั้งต่ำกว่าระดับดีให้ผู้บังคับบัญชาทำความเห็นเสนอนายกอบต.เพื่อเลิกจ้างครับเพื่อพิจารณาเลิกจ้างครับโดยหากนายกอบต.เห็นควรเลิกจ้างให้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลเพื่อพิจารณามีมติเมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลมีมติประการใดให้นายกปฏิบัติตามนั้นค่ะครับอันนี้คือประกาศนะคะหลักเกณฑ์ในเรื่องสัญญาจ้างต่อสัญญาจ้างที่จ้างผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการเกษตรเนี่ยค่ะศาลบอกว่าสัญญาเนี้ยมีลักษณะเป็นสัญญาที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งคืออบต.เนี่ยค่ะเป็นหน่วยงานทางปกครองมีวัตถุประสงค์ให้คู่สัญญาคือผู้ฟ้องคดีเข้าร่วมจัดทำบริการสาธารณะนะคะแล้วก็ตามข้อ7ของสัญญาเนี้ยกำหนดว่าสัญญานี้สิ้นสุดลงเมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ค่ะครับก็คือ1เมื่อพนักงานจ้างไม่ผ่านการประเมินการปฏิบัติงานติดต่อกัน2ครั้งครับโดยอบต.ได้รายงานคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลเพื่อให้ความเห็นชอบในการเลิกจ้างครับและคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลได้ให้ความเห็นชอบแล้วครับเห็นมั้ยคะสัญญาเขียนไว้เหมือนที่ดิฉันเล่าตอนต้นรายการเลยมั้ยคะว่าใช่ครับพอมีสัญญาแล้วก็เอาข้อ1ในสัญญาก็กำหนดว่าต้องมีการประเมินครับและประเมินแล้วถ้าไม่ผ่าน2ครั้งถือว่าเป็นเหตุให้สัญญาสิ้นสุดได้ครับมากำหนดไว้ในสัญญานะคะครับอาจารย์บอกว่าเมื่อสัญญาเนี้ยเป็นสัญญาทางปกครองตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ. 2542นะคะครับเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานเฉลี่ย2ครั้งติดต่อกันอยู่ในระดับต้องปรับปรุงต่ำกว่าระดับดีครับและอบต.เห็นควรเลิกจ้างผู้ฟ้องคดีและมีหนังสือเลิกจ้างก่อนสัญญาสิ้นสุดค่ะครับโดยมิได้เสนอความเห็นต่อกอบต.จังหวัดเพื่อพิจารณามีมติจึงเป็นการไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างตามข้อ43ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดที่ฉันเล่าให้ฟังไปเมื่อที่ผ่านมานะคะบอกค่ะครับแล้วก็ไม่เป็นไปตามข้อ7วงเล็บ1ของสัญญาจ้างด้วยค่ะนะคะเพราะสัญญาจ้างก็กำหนดไว้เหมือนประกาศฉบับนี้เลยนะคะว่าคือถ้าต่ำกว่าดี2ครั้งเนี่ยก็ต้อง
นายกถ้านายกเห็นควรเลิกจ้างก็ต้องเสนอกอบต.จังหวัดชอบก่อนนะคะการที่นายกเลิกจ้างไปก่อนแล้วก็มาขอความเห็นชอบกอบต.ทีหลังเนี่ยเป็นการไม่ปฏิบัติตามประกาศกอบต.จังหวัดแล้วก็ไม่เป็นไปตามสัญญาด้วยค่ะครับครับการบอกเลิกสัญญาของอบต.จึงไม่ชอบด้วยระเบียบและข้อสัญญาครับจริงๆแล้วดูเหมือนจะชอบไหมคะเพราะว่าประเมินไม่ผ่าน2ครั้งนะคะใช่ครับถูกไหมคะครับจริงๆแล้วบอกเลิกจ้างได้แต่ว่าพอทำผิดขั้นตอนผิดขั้นตอนผิดขั้นตอนนะคะกลายเป็นว่าการบอกเลิกสัญญาจ้างไม่ชอบต้องมาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกันเลยใช่ครับอันนี้ต่อก่อนจะมาฟังคำวิจัยต่อมาถึงตรงนี้ดิฉันนึกได้ว่าอย่างนี้ถามว่าพออบต.หน่วยงานจ่ายไปแล้วเนี่ยหน่วยงานอาจจะไปตั้งความรับผิดทางละเมิดได้ไหมคะไปไล่เบี้ยว่าเจ้าที่คนไหนผิดครับที่ต้องไปเลิกจ้างก่อนกำหนดแล้วทำให้อบต.หน่วยงานต้องจ่ายเงินถูกไหมคะใช่ครับนี่คือมีผลไปถึงขนาดว่าท่านก็ต้องรับผิดเป็นการส่วนตัวด้วยหน่วยงานก็ต้องไปตั้งคณะกรรมการสอบข้อจริงความรับผิดทางละเมิดขึ้นมาว่าที่หน่วยงานต้องเสียหายต้องจ่ายเงินตรงนี้ไปเนี่ยเพราะอะไรครับนะคะเพราะความผิดของใครหรือเปล่าจงใจหรือประมาทเลื่อนๆอย่างแรงหรือไม่อะไรอย่างนี้คือเพราะฉะนั้นการทำงานของฉันเคยพูดไว้ในหลายครั้งที่เรามาจัดรายการนะคะผอ.คะว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีเจตนาที่ดีนะคะให้ประชาชนได้บริหารปกครองตัวเองนะคะได้ตามความต้องการของตัวเองได้มากที่สุดแต่ละชุมชนนะคะแล้วก็แต่ว่าท่านก็อย่าลืมว่าท่านที่เข้ามาเป็นผู้บริหารด้วยการเลือกตั้งเนี่ยค่ะการปฏิบัติงานของท่านก็ต้องเป็นไปตามระเบียบของทางราชการนะคะครับค่ะไม่ใช่จะมาบริหารงานอย่างไหนก็ได้ใช่ครับทีนี้พอมีระบบระเบียบแล้วไม่ทำตามระเบียบมันก็จะส่งผลตามมาอีกมากมายค่ะใช่ครับเพราะฉะนั้นก่อนที่ท่านถึงแม้ท่านจะมีจิตสาธารณะนะคะครับก็สาธารณะว่าอยากจะไปบริหารชุมชนของตัวเองครับนะคะครับอยากจะเป็นผู้บริหารท้องถิ่นพัฒนาชุมชนของตัวเองครับก็จริงค่ะครับแต่ท่านก็ต้องพอเป็นแล้วหรือว่าก่อนจะเป็นเนี่ยควรจะก่อนจะเป็นท่านควรจะศึกษาระบบระเบียบด้วยค่ะใช่ครับนะคะมันก็จะทำให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยดีค่ะครับนะคะครับอ่ะมาต่อค่ะต่อครับศาลบอกว่าการบอกเลิกจ้างของอบต.ไม่ชอบด้วยระเบียบและสัญญาคือไม่ชอบทั้งสองอย่างครับระเบียบก็ไม่ถูกข้อสัญญากำหนดไว้ก็ไม่ถูกเหมือนกันทำไม่ถูกครับตามข้อสัญญาด้วยค่ะครับเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับค่าตอบแทนตั้งแต่1ตุลาคม57ถึง15เมษายน58 6เดือน15วันเนี่ยอบต.ก็ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยต่อกับท่านผู้ฟังค่ะว่าแล้วอบต.ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีเท่าไหร่ล่ะนะฮะศาลบอกว่าสัญญาเนี่ยกำหนดว่าอบต.ตกลงจ่ายและผู้ฟ้องคดีตกลงรับค่าตอบแทนดังนี้ค่ะคือค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 7,940 บาทและเงินเพิ่มค่าครองชีพตามที่กฎหมายกำหนดครับอันนี้เงินเพิ่มค่าครองชีพไม่มีตัวเลขแน่นอนถูกไหมคะใช่ครับบอกว่าตามที่กฎหมายกำหนดใช่ไหมคะใช่ครับศาลเห็นว่าสัญญาข้อ4เนี่ยกำหนดว่าอบต.ตกลงจ่ายและผู้ฟ้องคดีตกลงรับค่าตอบแทนดังนี้ค่ะค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้ได้รับตอบแทนในอัตราเดือนละ 7,940 บาทและเงินเพิ่มค่าครองชีพตามที่กฎหมายกำหนดค่ะครับนะคะจะสังเกตว่าเงินเพิ่มค่าครองชีพตามที่กฎหมายกำหนดไม่ได้กำหนดเป็นตัวเงินนะคะและแต่กฎหมายจะกำหนดเท่าไหร่ใช่ไหมคะครับแต่ผู้ฟ้องคดีค่ะขอให้อบต.จ่ายเดือนละ 15,000 โดยที่อบต.ไม่ได้โต้แย้งข้อจริงเรื่องนี้นะคะครับจึงฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้รับค่าตอบแทนและเงินเพิ่มค่าครองชีพรวมกันเป็นเงินเดือนละ 15,000 บาทครับตามคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีค่ะครับหากอบต.ไม่บอกเลิกจ้างผู้ฟ้องคดีตั้งแต่1ตุลา57เป็นต้นมาเสียก่อนผู้ฟ้องคดีก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาจนสิ้นสุดสัญญาในวันที่15เมษายน58เป็นเวลา6เดือน15วันครับอบต.จึงต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเดือนละ 15,000 6เดือน15วันเป็นเงิน 97,500 บาทค่ะแต่อย่างไรก็ดีค่ะคดีนี้เมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านการประเมินการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาซึ่งเข้าหลักเกณฑ์ที่อบต.มีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาจ้างได้เหมือนที่ดิฉันคุยท่านผู้ฟังไปเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะว่าเหมือนจะเลิกจ้างได้โดยชอบใช่ไหมคะใช่ครับศาลบอกว่าคดีนี้ผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านการประเมินเข้าเงื่อนไขที่จะบอกเลิกจ้างได้แต่การบอกเลิกจ้างไม่ชอบเป็นเพียงเพราะอบต.ไม่ได้รายงานคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลเพื่อให้ความเห็นชอบค่ะนะจึงควรกำหนดค่าสินไหมทดแทนเป็นเงิน
กึ่งหนึ่งของ 97,500 บาทเป็นเงิน 48,750 บาทแก่ผู้ฟ้องคดีค่ะครับนะคะครับสำหรับดอกเบี้ยนั้นค่ะเห็นว่าตามคำฟ้องผู้ฟ้องคดีอ้างว่าเมื่ออบต.เรียกให้ผู้ฟ้องคดีต่อสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีจึงได้เข้าปฏิบัติงานเมื่อ16เมษายน58ครับและได้ทวงถามด้วยวาจาให้อบต.จ่ายช่วงที่ไม่ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งข้อกล่าวอ้างนี้อบต.ก็ไม่ได้โต้แย้งเช่นกันนะคะครับจึงฟังว่าผู้ฟ้องคดีทวงถามตั้งแต่วันที่เข้าทำงานวันแรกเลยคือ16เมษายน58ครับแต่อบต.ไม่ชำระจึงตกเป็นผู้ผิดนัดและต้องชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันถัดจากวันที่ทวงถามคือ17นับจากวันถัดนะคะพ่อคะครับคือทวงถาม16ผมไม่ชำระ16ใช่ไหมคะครับถือว่าผิดนัดตั้งแต่วันถัดมาคือวัน17เมษายน58ครับเป็นต้นมาซึ่งเมื่อนับถึงวันฟ้องเนี่ยค่ะเป็นเวลา120วันครับนะคะครับรวมกับเงินต้น 48,750 บาทค่ะครับนะคะเป็นเงินที่ต้องจ่ายคือ 49,952 บาทค่ะครับนะครับศาลปกครองสูงสุดเห็นว่าการที่ศาลปกครองชั้นต้นให้อบต.จ่าย 99,900 กว่าบาทนะฮะคือจ่ายเต็มเลยพร้อมดอกเบี้ยนั้นศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วยบางส่วนค่ะนะคะก็พิพากษาแก้คำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้อบต.ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน 49,952 บาทค่ะพร้อมดอกเบี้ยนะคะนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นค่ะครับค่ะทั้งหมดของเราในวันนี้เลยนะคะพ่อคะก็เป็นคำพิพากษานะฮะที่ตัดสินในคดีนี้นะครับซึ่งทางฝ่ายผู้ฟ้องคดีนะครับก็ได้รับการชดใช้ในระยะเวลาที่ไม่ได้มาทำงานนะครับซึ่งก็มีเหตุผลที่ศาลได้วินิจฉัยไปตามที่ท่านอ้อยได้เล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังไปนะครับท่านนายครับคดีนี้เนี่ยมีอะไรที่เป็นสาระสำคัญที่จะให้กับท่านผู้ฟังได้ไปเป็นแนวคิดหรือว่าเป็นความรู้บ้างกับท่านอ้อยครับค่ะก็เรื่องแรกเลยก็เหมือนที่ดิฉันเกริ่นมาเมื่อตอนเข้ารายการนะคะบอกเขาว่าเข้าเรื่องนี้เป็นเรื่องสัญญานะคะไปถึงแม้เขาจะมีคำสั่งเลิกจ้างแต่ว่าเป็นการเลิกจ้างตามเงื่อนไขข้อกำหนดในสัญญานะคะครับแล้วก็เรื่องที่สองที่เราจะได้จากเรื่องนี้เห็นชัดๆเลยก็คือว่าเรื่องนี้เนี่ยจริงๆแล้วบอกเลิกจ้างได้โดยชอบด้วยกฎหมายเลยนะคะครับเพียงแต่ว่าไม่ดูระเบียบไม่ดูสัญญาได้ไหมทั้งระเบียบทั้งสัญญาคือประกาศระเบียบที่ว่าคือประกาศของกอบต.จังหวัดใช่ไหมคะครับเขียนชัดเจนสัญญาก็เขียนชัดเจนว่าถ้าประเมินสองครั้งได้ต่ำกว่าดีมีสิทธิ์เลิกจ้างค่ะแต่ว่าต้องรายงานขอความผิดชอบต่อกอบต.จังหวัดก่อนเขียนชัดมาเลยแต่ไม่ดูนะคะอันนี้เป็นอุทาหรณ์ว่าผู้บริหารท้องถิ่นนะคะท่านเข้ามาแล้วท่านก็ดูกฎหมายแล้วก็ระเบียบไม่อย่างนั้นก็จะมีเหตุการณ์เช่นคดีนี้รวมทั้งท่านก็อาจจะต้องมีความรับผิดในเรื่องต่างๆตามมานะคะครับแล้วก็เรื่องที่อยากฝากอีกเรื่องนึงที่จะเป็นเกร็ดความรู้ให้ท่านผู้ฟังจากการรับฟังคดีนี้ก็คือว่าถ้ามีคดีในศาลท่านก็ต้องโต้แย้งทุกประเด็นที่ท่านไม่เห็นด้วยหรือว่าไม่ถูกต้องที่เห็นว่าเขาฟ้องมาไม่ถูกต้องหรือว่าเขาให้การมาไม่ถูกต้องท่านโต้แย้งต้องโต้แย้งทั้งหมดนะคะไม่อย่างนั้นก็จะรับฟังได้ตามข้อจริงที่อีกฝ่ายหนึ่งอ้างเลยนะคะครับนะคะถ้าเกิดไม่มีข้อจริงอย่างอื่นที่ศาลจะฟังได้ถูกไหมคะอย่างเช่นคดีนี้ผู้ฟ้องคดีขอมาเดือนละ15,000อบต.ไม่ได้โต้แย้งเลยว่าไม่ใช่เดือนละ15,000อะไรเงี้ยศาลก็บอกอบต.ไม่โต้แย้งก็รับฟังตามนั้นนะคะก็เลยฝากว่าถ้ามีคดีในศาลแล้วท่านต้องอ่านคำคู่ความของอีกฝ่ายหนึ่งให้ชัดแล้วถ้าท่านไม่เห็นด้วยครับหรือว่าไม่ถูกต้องประเด็นไหนท่านก็ต้องโต้แย้งในช่วงประเด็นนะคะอันนี้ฝากไว้เป็นอุทาหรณ์ค่ะครับก็เป็นเรื่องดีๆครับที่ท่านอ้อยได้ให้คำแนะนำไปนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการโต้แย้งเนี่ยก็คือต้องโต้แย้งทุกประเด็นนะครับทุกเรื่องใช่ไหมครับท่านอ้อยถ้าประเด็นไหนไม่สู้นี่ก็ศาลก็จะต้องถือว่ายอมรับนะฮะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่ท่านจะต้องนำเอาไปใช้นะครับในฐานะที่ท่านเป็นหน่วยงานที่เป็นผู้ถูกฟ้องคดีนะครับครับเป็นที่น่าเสียดายครับว่าวันนี้เวลาได้หมดลงไปแล้วนะครับในครั้งต่อไปท่านอ้อยก็จะได้นำสาระดีๆเกี่ยวกับศาลปกครองมาพูดคุยสนทนาเล่ากันท่านผู้ฟังได้ฟังนะครับอย่าลืมติดตามรับฟังรายการคุยเฟื่องเรื่องคดีปกครองกับสำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์ต่อไปที่สถานีวิทยุแห่งนี้ในวันและเวลานี้นะครับหากท่านมีข้อสงสัยใดๆเกี่ยวกับการฟ้องคดีต่อศาลปกครองหรือจะขอคำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการฟ้องคดีท่านสามารถโทรศัพท์ไปสอบถามได้ที่ศาลปกครองนครสวรรค์นะครับหมายเลขโทรศัพท์056
0262192234นะครับถ้าจะปรึกษาคดีก็ต่อไปที่1217นะครับหรือติดต่อโดยตรงที่9/9หมู่ที่7ตำบลกลางแดดอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์รหัสไปรษณีย์ 60,000 ครับโทรศัพท์สายด่วนศาลปกครอง1355นะครับหากท่านอยากจะฟังรายการเราย้อนหลังนะฮะท่านสามารถเข้าไปได้หลายช่องทางนะครับอย่างเช่นเข้าไปในเว็บไซต์ของศาลปกครองนะครับแล้วก็เข้าไปที่ศาลปกครองนครสวรรค์นะครับหรือท่านจะเข้าไปที่ช่อง YouTube นะครับท่านสามารถพิมพ์คำว่าคุยเฟื่องเรื่องคดีปกครองนะครับท่านก็สามารถที่จะเลือกรับฟังตอนที่ท่านสนใจหรือว่าที่ท่านฟังไม่ทันได้นะครับครับวันนี้ผมและท่านอ้อยนะครับท่านจตุพรขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้นไม้ใหญ่ที่ไม่ยอมแพ้แดดฝนลมแรงต้นใบกล้าแกร่งรากแข็งแรงด้วยยุติธรรมให้คนพึ่งพาไม่ว่าใหญ่น้อยต่ำสูงเพียงใดเรื่องราวมากมายที่ปิดบังไว้จะไม่ให้เรารวนและเลื่อมล้ำจะยืนข้างความเป็นธรรมด้วยหัวใจ